สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปไหว้พระนะครับที่วัดป่าภูก้อนนะครับวัดป่าภูก้อนพุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับนั่นนะครับอยู่ข้างหน้าเราที่มองเห็นอยู่บนภูเทือกเขาตรงนั้นนะครับก็จะพาเข้าไปนะครับจะเริ่มจากถนนทางหลวงจากอำ,อ,าอำเภอนายูงนะครับอำเภอนายูงนะครับ ออกจากอำเภอนายุงมาประมาณ3ามถึงสกิโลเมตรนะครับก็จะถึงปากทางเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะครับปากทางนะครับจากนี่ไป <S <S ก็จะถึงวัดป่าภูก,ก้อนประมาณ5กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรนะครับไปทางทางหลวงเส้นนี้นะครับทางหลวงชนบทนะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอนายุงก็ประมาณ3า ถึง4กิโลเมตรนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นทางแยกเข้ามานะครับแยกเข้ามาวัดป่าภูก้อนวัดป่าภูก้อนนู่นนะครับอยู่บนยอดเขาที่มองเห็นนะครับผมก็จะพาไปนะครับไปชมวิวทิวทัศน์ทางข้างทางสวยงามนะครับครับนี่ก็กําลังก็จะมีร้านค้าร้านขายอาหารนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เดินทางไปกราบไหว้บูชาอยู่ เป็นประจำนะครับก็จะมีร้านอาหารข้างทางร้านขายของป่าร้านขายอาหารตามสั่งประมาณนี้นะครับอยู่บริเวณข้างทางนะครับก็จะเนี่ยครับก็จะเป็นถนนเข้าไปนะครับวัดป่าภูก้อนก็เป็นสถานที่ปฏิปฏปฏบัติธรรมนะครับตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงนะครับและป่าน้ำโสมท้องที่ บ้านนาคาใหญ่ตําบลบ้านกล้องนะครับเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัดนะครับภูเขาตรงนี้คือเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัดนะครับตรงที่ตั้งวัดป่าภูก้อนนะครับก็คือเขตจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายนะครับนะครับวับดป่าภูกอนนะครับนะครับถนนหนทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ทิวทัศน์สักหน่อยก็จะเป็นภูเขานะครับกําลังจะขึ้นไปภูเขานะครับเราจะไปไหว้กับไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับภายในวัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศลวงโรดศีบูรพานะครับซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดี มีพระพุทธสายญาต์นะครับพระพุทธสายญาต์โลกนาถศาส,สดาหมหามุนีนะครับเป็นพระพุทธรูปปางปารินิพานทําด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาราลานะครับประเทศอิตาลีนะครับพระพุทธรูปปางใสไอปางแลปรินิพานนะครับทาด้วยหินอ่อน,นเราจะไปกราบไหว้พระพุทธรูปเอาเนี้นะครับ ก็ความยาวประมาณ20เมตรนะครับพระพุทธรูปปังปรินิพานทำด้วยหินดอนนะครับนี่ครับบริเวณถนนข้างทางก็ต้มลื่นดีนะครับทิวทัศน์สวยงามนะครับเราก็จะขึ้นไปดูว่าวัดป่าภูกรอนเป็นหนึ่งติดหนึ่งในสิบของวัดที่สวยงามของเมืองไทยเลยนะครับวัดป่าภูก้อน ป่าภูก้อนก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรประมาณร2 4ยกิโลเมตรนะครับจากจังหวัดอุดรธานีก็ไปตามทางหลวงหมายเลขสองนะครับหมายเลข2ก็คือสายมิตรภาพอุดรธานีหนองคายนั่นแหละครับถึงกิโลเมตรที่สิบสามก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2 0 2 1สองเส้นอุดรธานีบ้านผือนั่นแหละครับก็จะไปยังบ้านนาคำใหญ่เป็นอำเภอนายุงนะครับ ครับก็จะจอดูทิวทัศน์สักหน่อยหนึ่งนะครับนะครับก็ประชาชนพลเมืองหรือนักท่องเที่ยวเขาเขาไปเที่ยวกันนะครับไปกราบไหว้บูชานะครับไปดูซิว่าวัดที่สุดล่ำลือกันว่าสวยงามติดอันดับอันดับหนึ่งใน10บของประเทศไทยจะสวยงามขนาดไหนเราไปกันนะครับเนี่ยครับ ก็จะแบบมีถนนหนทางไปตามวิวทิวทัศน์ภูเขาก็สวยงามอยู่นะครับนะครับก็จะขับรถพาไปชมข้างทางเรื่อยๆนะครับริมทางก็จะเป็นของชาวบ้านนะครับที่มาทําเพิงไว้ขายสินค้านะครับสินค้าที่เขาผลิตได้นะครับ ก็มาวางขายนะครับขายให้แก่พวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักก,การะกราบไหว้นะครับครับนี่ครับก็จะเป็นถนนเข้าไปนะครับธรรมชาติสวยงามนะครับวัดป่าภูก้อนนะครับแล้วเราก็มาถึงป่า งวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมแล้วนะครับตรงนี้นะครับท้องที่บ้านนาคำตําบลบ้านก้องอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งอันเป็นรอยต่อกันของแผ่นดินสามจังหวัดนะครับนะครับก็จะเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับอําเภออําเภอนายุงเนี่ยครับและจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายนะครับสามจังหวัดต่อกันนะครับ ผมก็จะพาเข้าไปในวัดเลยนะครับในเขตในวัดนะครับพาไปชมวัดนะครับที่ว่ากันว่าสวยงามมากนะครับที่มีวิหารสวยงามมากนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวนะครับปางปรินิพานที่สร้างจากหินอ่อนมาจากอิตาลีนะครับหินอ่อนนะครับเนี่ยครับก็จะมีต้นไผ่ต้นอะไรนะครับท้องที่บนภูเขาทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับเหมือนกันนะครับ ็มีต้นไผ่กอไผ่นะครับก็จะมีต้นไม้ธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะครับต้นจันผานะครับนะครับก็จะเป็นเนี่ยต้นจันผานะครับขวามือเรานะครับมองเห็นต้นสลับกับต้นยางต้นพวงต้นซาสนะครับป่าธรรมชาติต้นเปืือยนะครับสีขาวขวามือไปก็จะเป็นมหาเกดีนะครับ ซ้ายมือไปเนี่ยครับผมกําลังพาไปทางซ้ายในี่ไปวิหารนะครับไปวิหารพระพุทธรูปหินอ่อนที่ว่านะครับวิหารพุทธอุทยานนะครับพุทธพุทธอุทยานก็สวยงามมากนะครับก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวนะครับทําด้วยหินอ่อนนะครับปางปรินิพานก็คือพระประจํา ผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับครับในท่านอนนะครับสีขาวสวยงามมากนะครับและวิหารก็สวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นต้นพญาเสือโค้งนะครับก่อนจะถึงนะครับก็จะมีเริ่มออกดอกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับหน้าแรงก็จะออกดอกพญาเสือโค้งนะครับต้นซากุระเมืองไทยนะครับเป็นต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับ แต่เขากําลังนักท่องเที่ยวต่างๆกําลังที่จะเอามาปลูกเป็นสวนเป็นรวมกันไว้ให้มันเหมือนซากุระที่ญี่ปุ่นนะครับนะครับเมื่อกี้หลังจากถึงซากุระแล้วก็จะเป็นวิหารนะครับและเป็นพุทธสายญาตินะครับผมก็ตัดมาภาพนี้นะครับภาพทางขึ้นนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปทางวัดเขาสังวนลิขสิทธ์ไม่ให้ถ่ายภาพนะครับก็ขออภัยนะครับผมก็เพิ่งทราบข่าวนะครับ ทราบว่าไม่ให้ถ่ายภาพมาเผยแพร่นะครับก็เลยตัดมาเป็นภาพที่ทางขึ้นดีกว่านะครับทางขึ้นทางมองไปก็สวยงามนะครับขึ้นไปนะครับก็ขอเชิญนะครับก็เชิญมาร่วมทําบุญนะครับกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนภูเขานะครับภูเขาเหล่ากาอย่างว่านะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําภูเขานะครับมีวัดนะครับ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีภูเขากล่าวไหว้นะครับทิวทัศน์สวยงามนะครับพักผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยครับที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับต่างไปก็ไม่ไกลไม่ใกล้นะครับร้อยกว่ากิโลเมตรขาะอุดรนะครับมาทางนี้นะครับมาอำเภอนายุงนะครับเนี่ยครับทิวทัศน์สวยงามนะครับอากาศก็ดีนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศจะดีมากเลยนะครับ นะครับเนี่ยสวยงามก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ